ที่เข้าใจว่าตัวเราของเราตั้งอยู่ที่กายอันประกอบด้วยชีวิตอันเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณนี้โดยปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์ก็เป็นแต่เพียงสมมติเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงเพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพบแต่ธาตุทั้ง4เพราะฉะนั้นก็ให้หัดพิจารณาแยกกายนี้ดูให้ธาตุสัญญาความสำคัญเป็นธาตุปรากฏขึ้นมาความสำคัญว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะสงบลงไปจึงเป็นทางปฏิบัติให้ได้สติคือความระลึกได้